สวัสดีครับมาต่อกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงการทำแคมนะครับในส่วนของการกว้านร่องภายในนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะใช้คำสั่งกรุ๊ปนะครับสร้างสล็อตขึ้นมาก่อนนะครับชิ้นงานอันนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่25มิลนะครับแล้วก็ไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับผมวัดเป็นแบบดิสแทนส์นะครับไดมิเตอร์นี้50นะครับผมจะสร้างสล็อตลึกไปฝั่งละ5มิลนะครับผมใช้คำสั่งกรุ๊ปนะครับเลือกชนิดนะครับเป็นแบบเรคทังกูล่านะครับแล้วก็เลือกเซอร์เฟสที่เราต้องการจะสร้างสล็อตนะครับผมเลือกเซอร์เฟสนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่ากรุ๊ปไดมิเตอร์นะครับหลุมนี้รูนี้ไดมิเตอร์50นะครับผมต้องการทำสล็อตฝั่งละ5มิลนะครับผมก็ใส่กรุ๊ปไดมิเตอร์นะครับ60นะครับแล้วก็ความกว้างของร่องที่เราต้องการจะทำนะครับผมก็ใส่ที่10นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็มันจะให้ใส่ค่าอันนี้นะครับ position นะครับผมก็กำหนดขนาดไปนะครับตรงนี้ถึงช่วงนี้นะครับเป็นระยะ 7.5 นะครับกดโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็จะได้ร่องสล็อตภายในนะครับแบบนี้ทีนี้ชิ้นงานนี้นะครับผมสร้างเป็นพาร์ทงานก็คือก้อนนี้นะครับแล้วก็ก้อนแบงก์ก็คือเป็นก้อนตันนะครับ เป็นก้อนนี้นะครับก้อนแบงก์นะครับก่อนที่มันยังไม่มีร่องสล็อตนะครับแบบนี้ผมเปิดซ้อนกันเลยแล้วกันนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็ไปเริ่มการทำแคมนะครับไปที่สตาร์ทนะครับเลือกที่ Manufacturing นะครับก่อนอื่นนะครับผมทำการกำหนดศูนย์งานก่อนนะครับคลิกขวาเลือกที่ Geometry View นะครับไปดับเบิลคลิกที่ตรง MCS Mill นะครับนี่ผมเลือกตั้งศูนย์งานขอบซ้ายล่างนะครับนะครับแกน X ทางนี้นะครับแกน Y ทางนี้แล้วก็แกน Z ขึ้นข้างบนนะครับในส่วนของ Clearance นะครับผมตั้งค่าให้มันยก G00 นะครับเอาที่50มิลแล้วกันนะครับกดโอเคนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็มาทำการกำหนด work piece นะครับคลิกเข้าไปที่ work piece นะครับเลือก part นะครับเป็นก้อนชิ้นงานที่เราต้องการจะกัดนะครับนี่ผมตั้งชื่อไว้แล้วนะครับ solid body of part นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ bank นะครับก็เลือกไปนะครับเป็นก้อน bank ที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับกดโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไปซ่อนตัว bank ก่อนนะครับซ่อนไปก่อนนะครับเราไม่ได้ใช้มันแล้วนะครับต่อมาผมมาทำการสร้างทูลนะครับคลิกขวาเลือกที่ Machine Tool View นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับ Create Tool นะครับผมสร้างไทป์นะครับเป็นแบบ Contour นะครับแล้วก็ Tool Subtype นะครับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นแบบ T Cutter นะครับเมื่อกี้ร่องนี้มันความหนา10นะครับไอ้ดอกที่เราจะกัดกว้านร่องมันก็ต้องมีความหนาของคมตัด10มิลนะครับนี่ผมตั้งชื่อเป็น T Cutter นะครับ10แล้วกันนะครับกดโอเคนะครับก็มาตั้งค่าทั่วๆไปนะครับดีอันนี้ก็เราก็ตั้งค่าตามทูลที่เราใช้จริงนะครับนี่ร่องผมอันนี้มันส่วน FL นี่มันคือช่วงนี้นะครับ10มิลนะครับเมื่อกี้ร่องนี้มันหนา10นะครับผมก็ใส่ค่า FL นะเป็น10นะครับก็คือแบบกัดพอดีร่องไปเลยนะครับใช้ทูลพอดีกับร่องนะครับในการกัดนะครับแล้วก็ L นะครับเลงความยาวทั้งหมดนะครับผมใส่ทั้ง50นะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็ค่าไดมิเตอร์นะครับความกว้างนะครับช่วงนี้นะครับผมใส่สัก30นะครับประมาณนี้นะครับ FL 10นะครับ L 50เรเดียนผมไม่ใส่นะครับ Nextไดมิเตอร์นะครับตัวก้านทูลจะความหนาเท่าไหร่นะครับผมใส่ที่10มิล นะครับนี่ผมตั้งค่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับจำนวนฟันก็ใส่ไปนะครับแชงกับโฮลเดอร์อันนี้ผมไม่ใส่แล้วกันนะครับทำเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นคอนเซปต์นะครับกดโอเคนะครับเราก็จะได้ทูลที่เราสร้างขึ้นมานะครับ T Cutter 10ตัวนี้นะครับต่อมาเราก็มาทำการสร้างโปรแกรมในการกว้านร่องอันนี้นะครับก็คลิกที่create operation นะครับ
ตรงท้ายนะครับเลือกเป็นตัว Hone Making นะครับแล้วก็ Operation ทับท้ายเลือกเป็นอันนี้นะครับ Hone Milling นะครับ Tool ก็เลือกเป็นตัว T Cutter นะครับ Geometry ปรับเป็นแบบ Workpiece นะครับ Method ก็เลือกเป็นแบบFinite นะครับส่วน Name นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับผมตั้งชื่อเป็น Hone แล้วกันนะครับ T Cutter นะครับ10นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาเริ่มการทำแคมนะครับตรง specify hole or boss นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมจะให้เราเลือกร่องที่เราต้องการจะทำการกัดนะครับผมเลือกเป็นอันนี้นะครับกดโอเคไปเลยนะครับ ในส่วนของ cut pattern นะครับคลิปที่แล้วนี่เป็นการกว้านธรรมดานะครับก็เป็นแบบ helicon นะครับแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นกว้านร่องข้างในนะครับอันนี้เราปรับเป็นแบบสไปรัลนะครับมาดูค่า blank distance นะครับ blank distance ก็คือค่าระยะเนื้อวัสดุนะครับมันเป็นระยะเท่าไหร่นะครับอันนี้ร่องนี้มันลึกไป5นะครับผมก็ใส่ค่า blank distance ไป5นะครับก็คือเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ axial นะครับก็คือจะให้กินลงครั้งละเท่าไหร่นะครับอันนี้มันร่อง10นะครับแล้วก็ทูนก็หนา10นะครับก็คือเราจะกินแค่รอบเดียวนะครับผมก็เลือก Axial Step Over นะครับเป็นแบบ Part นะครับก็คือใส่เป็นจำนวนครั้งนะครับNumber of Part ก็ใส่เป็น1นะครับรอบเดียวนะครับลงมาแล้วก็วนรอบเดียวนะครับอันนี้คือในกรณีที่ความหนาของทูลตัว T Cutter นะครับมันเท่ากับความหนาของร่องพอดีนะครับส่วน Radial นะครับเราจะให้มันขยับกินด้านข้างครั้งละเท่าไหร่นะครับผมปรับเป็นแบบคอนสแตนต์นะครับเลือกเป็นแบบมิลใส่หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผมให้มันกินครั้งละ 0.1 นะครับลองเจเนเรตดูนะครับแล้วก็ได้แคมตัวกว้านร่องเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะการเดินของทูลผ่านก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆวนกัดเซาะเข้าไปนะครับถ้าดูด้านข้างก็คือมันกินแค่รอบเดียวนะครับนะครับเห็นไหมครับรอบเดียวนะครับแล้วผมลอง verify ให้ดูนะครับเอาชัดๆหน่อยนะครับก็จะค่อยๆควงลงไปกินเนื้อด้านในนะครับทีละจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแสะเข้าไปนะครับชึบๆๆนะครับทีนี้มาดูออปชันนะครับที่มีให้ปรับบ้างนะครับก็ทั่วๆไปนะครับมีตรง cutting parameter นะครับจะกินแบบไหนนะครับกินแบบคามหรือกินแบบ conventional นะครับแล้วก็ค่า minimum helix diameter นะครับก็คือค่าช่วงกึ่งกลางเนี่ยครับจะให้มันเล็กสุดได้เท่าไหร่นะครับถ้าใส่เป็น0ก็คือไม่จำกัดค่านะครับนะครับกึ่งกลางตรงนี้นะครับนะครับเราจะกำหนดว่าให้มันเล็กสุดเท่าไหร่ได้นะครับนี่ผมไม่กำหนดนะครับใส่เป็น0ไปนะครับextend part อันนี้มันเป็นคว้านร่องข้างในนะครับค่าพวกนี้เราไม่ต้องไปใส่มันนะครับมันจะได้เหมือนกับคลิปก่อนหน้านะครับ stock ก็คือค่าเนื้อนะครับที่จะเหลือไปเก็บนะครับผมใส่เป็น0เลยนะครับกัดรอบเดียวนะครับแล้วก็ค่า tolerance นะครับความละเอียดนะครับในการเดินนะครับที่ผมใส่สัก10ไมครอนแล้วกันครับค่านี้เราต้องใส่ตามเครื่องที่เราใช้งานด้วยนะครับถ้าเราไปใส่แบบโอเวอร์มากเกินไปนะ 0.00001 อย่างเงี้ยครับอันนี้โปรแกรมมันคำนวณได้นะครับแต่เครื่องกัดเรามันแล้วแต่เครื่องเรานะว่ามันสามารถละเอียดมีความละเอียดของเครื่องได้ขนาดนี้หรือเปล่านะครับปกติผมก็ใส่10ไมครอนก็พอนะครับแล้วก็มาที่ non cutting move นะครับก็เป็นลักษณะการเข้างานนะครับก็จะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านะครับอันนี้ก็ไปดูในคลิปก่อนหน้าแล้วกันนะครับก็เป็นพวกลักษณะการเข้านะครับจะเข้ากัดแบบไหนนะครับนะครับช่วงเข้าแบบเซอร์คูล่านะครับหรือว่าเข้าแบบฮิลิคอนนะครับโค้งลงนี่ผมเลือกเป็นแบบลีเนียแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูแบบลีเนียนะครับลีเนียก็เข้าแบบไปเลยนะครับตรงๆนะครับออปชันอื่นๆก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับผมก็จะไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับ
ส่วนระยะโอเวอร์แลปนี่คือจะให้มันกินเหลื่อมเท่าไหร่นะครับถ้าโอเวอร์แลปเป็นศูนย์นะครับมันก็จะกินแบบนี้นะครับวนไปนะครับสมมติว่าเริ่มกินจากจุดนี้นะครับเริ่มวนนะครับมันก็จะมาบรรจบที่จุดเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ระยะในส่วนของโอเวอร์แลปไปนะครับมันกินไปนะครับปึ๊บพอถึงจุดเริ่มต้นมันก็จะกินเลยมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับให้มันเหลื่อมกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่ผมไม่ใส่แล้วกันนะครับให้มันกินพอดีไปเลยนะครับอื่นๆก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับผมไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับมากําหนดนะครับเลือกผิวที่เราต้องการจะกัดนะครับกําหนดค่าทูนนะครับแล้วก็มาเลือกคัดแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบสไปรอลนะครับใส่แบงค์ดิสแทนซ์ให้มันนะครับร่องนี้ลึกเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับแล้วก็แอคเซลนะครับจำนวนครั้งในการกินนะครับอันนี้ดอกความหนาของทูนเท่ากับความหนาของร่องนะครับผมใส่เป็นพาร์ทนะครับก็คือกินแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เรเดียลนะครับจะให้มันกินขยับด้านข้างเนี่ยนะครับระยะเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับผมใส่แค่0.1นะครับมันก็จะค่อยๆกินนะครับหรือจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ0.05นะครับก็กินครั้งละ50ไมครอนนะครับตัวแคมงานคว้านี่ก็ไม่ยากนะครับน่าจะใช้กันได้นะครับอันนี้ทั่วๆไปนะครับก็ค่อยๆคว้านไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับ